กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูโจไอเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Golden Bros นะครับเกมนี้นะครับมาในแนวแอคชั่น 3v3 นะครับจากค่าย Net Marble ครับและก็มีระบบ Pay to Earn ด้วยนะครับใครสนใจนะครับก็ดาวน์โหลดไปลองเล่นดูได้นะครับตอนนี้มีแค่เฉพาะ Android กับ PC นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นใน PC เนี่ยก็ต้องโหลดตัวใน Android มาก่อนอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีการเซฟไอเดียไปลงใน PC อีกรอบนึงเนาะสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้คือจะมีเหรียญโทเค็นด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัว GBC ซึ่งได้มาจากการเล่นเนี่ยแหละครับสายฟรีก็เล่นได้แต่อาจจะได้รับรางวัลน้อยกว่าคนที่ลงทุนนิดนึงคำถามต่อมาคืออ้าวแล้วลงทุนอะไรคือลงทุนตัวของคอสตูมครับก็สามารถที่จะกดตัวพรีเซลได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยใต้คลิปนะครับสำหรับช่วงปลายเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยเขาเปิดขายคอสตูมเป็นรอบที่3แล้วนะครับเนี่ยก็มีระดับ SSR ด้วยนะดูเป็นไงโอกาสได้ 1% นะครับคำถามคือแล้วราคาเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นกล่องสุ่มนะครับราคา299 BUSD ตีง่ายๆประมาณ 10,000 บาทไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับลงทุน 10,000 บาทนะฮะแล้วก็ไอตัวกล่องพวกนี้เผื่อท่านผู้ชมตัดสินใจจะซื้อนะคือมันจะเป็นคอสตูมประจำตัวละครไงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมควรไปเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับแล้วก็หาตัวละครที่ตัวเองชอบก่อนแล้วเราค่อยมาสุ่มคอสตูมกันละกันเนาะสำหรับการเชื่อมต่อ Wallet นะครับเกมนี้เนี่ยรองรับ MetaMask แล้วก็ยี่ห้อดังๆอย่างเช่น Coinbase Wallet ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายดีเหมือนกันทีนี้คำถามต่อมาคือคอสตูมใส่แล้วได้อะไรใช่ไหมครับเอาถ้าเกิดว่าเป็นเซต Default ก่อนนะคือยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราชนะเนี่ยเราจะได้รับ3เหรียญถ้าแพ้จะได้รับเหรียญเดียวไม่มีตัวคูณอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมครับก็คือเราจะได้แค่นี้แล้วมันจะมีเรื่องของค่าความคงทนของตัวอุปกรณ์ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเอาไปเล่นแล้วก็ได้เหรียญมาจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมาคอยทำการซ่อมบำรุงด้วยเห็นไหมครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าไปดูอันต่อไปอย่างเช่นแรงค์ SR ก็แล้วกันแบบนี้ครับนี่คือแรงค์ SR นะครับเราจะเห็นว่า Victory Bonus เนี่ย 4.33 นะครับก็กดแว่นขยายดูก็จะเห็นว่ามันจะได้รับตัวของแต้มเนี่ยสูงที่สุดคือ 12.99 ถ้าเกิดเราชนะ3รอบถูกไหมมันก็คือจากเดิมคือเราได้แค่3เหรียญถ้าเกิดไม่ได้ใส่คอสตูมแต่อันนี้คือใส่คอสตูมระดับ SR ก็จะได้ 12.99 แล้วดูความคงทนของมันดิ150คือเรียกได้ว่าถ้ามีคอสตูมเนี่ยเราจะได้รับผลประโยชน์ที่เยอะกว่านั่นเองและท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันมีส่วนประกอบที่อยู่ด้านขวาด้วยนะ3อันเห็นไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่ด้วยเนี่ยมันจะมีตัวของ Action Pass ตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะยิ่งบวกตัวคูณเข้าไปด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดเราลงทุนนะครับซื้อคอสตูมมาเนี่ยมันก็จะได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับแต่มันไม่เห็นมีบอกนะว่าบวกสเตตัสอะไรนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการใส่คอสตูมครับและก็เนื่องจากเป็นช่วง Early Access นะครับผมไปลองเล่นมาหลายแมตช์แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัวเหรียญ นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะคาบข่าวมาบอกแน่นอนครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเกมนี้กันเลยว่าเล่นยังไงก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเล่นนะครับก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยไปทำการผูก Wallet ก่อนนะครับก็คือด้านซ้ายบนที่เป็นรูปตัวละครเรานี่แหละนะครับแล้วก็แตะเข้ามาเลยนะครับแล้วมันก็จะมีตัวของ Setting ตรงนี้เนาะก็ใครจะปรับกราฟิกอะไรก็ปรับที่นี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ไปที่ Account นะครับด้านขวาท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีตัวของการลิงก์ Wallet Address อยู่นะครับก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่ง Wallet ที่เขารองรับเนี่ยณตอนนี้ก็คือจะมี4ตัวด้วยกันนะครับส่วนตัวผมก็ใช้ MetaMask นะครับก็สามารถที่จะไป copy ตัว address ของกระเป๋าลำใบใส่ในเกมได้เลยนะฮะเมื่อผูก Wallet เสร็จแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้เราเปิด Pattern Pass ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเราไม่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะไม่รันตัวภารกิจให้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเล่นก่อนก็จะไม่ได้รับเควสเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นก็คือต้องมาปลดล็อกตัวของ Pattern Pass ก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับเนี่ยมันจะมีระบบตัวละครด้วยซึ่งตัวละครเนี่ยเบื้องต้นจะมีให้9ตัวละครด้วยกันซึ่งใช้ฟรีหมดเลยนะส่วนตัวผมก็ชอบน้องคนนี้แหละก็คือตัวละครแรกสุดที่เขาให้มาเลยก็เล่นค่อนข้างเข้าใจง่ายดีนะครับลิงระยะไกลด้วยอันติก็ค่อนข้างโกงดีอะไรเงี้ยส่วนใครที่มีคอสตูมก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยแต่ก็อย่าลืมคอนเนคกับวอลเล็ตก่อนถูกไหมเพราะว่าเราต้องไปซื้อคอสตูมมาจากในตลาดซื้อขายของเกมนี้ก่อนนะครับไม่งั้นก็จะไม่สามารถใส่ไอตัวของคอสตูมได้เนาะเมื่อเราเลือกตัวละครเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่ท่านผู้ชมควรทำต่อเลยคือมีเพื่อนไหม ถ้าเกิดมีเพื่อนนะก็คือกดตัวบวกได้เลยแอดพวกแอดเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรฮะกดเพลย์แล้วก็ไปสุ่มเล่นกันได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอใครบ้างโอเคเริ่มเล่นได้นะครับอย่างแรกที่ท่านผู้ชมต้องทำเลยคือฆ่าซอมบี้ครับเกมนี้เวลาเรายืนเฉยๆจะเป็นการโจมตีนะ
ยืนเฉยได้เลยนะครับเพื่อโจมตีเสร็จแล้วจะมีการเก็บตัวของแคปซูลมาก็จะเลือกบัฟครับว่าเราจะเอาบัฟอะไรเนาะอย่างเช่นบัฟเพิ่มคลีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มจำนวนการยิงกระสุนทีนี้แต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีออบเจกตีฟไม่เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยเขาบอกให้เรายึดจุดตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนกับคนที่มาเล่นด้วยเขาจะไม่รู้นะครับเขาเข้าไปบวกกันใหญ่เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะยิงสกิลอันตีนะครับจากตรงนี้เลยเป็นไงครับเป็นไงครับบอกแล้วง่ายๆไหมอ้าวผมยิงจนอีกฝ่ายหนึ่งตายหมดเลยครับชนะเลยคือผมจะบอกว่าล้มเนี่ยเราสามารถไปยืนตรงศพเพื่อนเพื่อชุบชีวิตเพื่อนได้ด้วยนะชนะแล้วได้อะไรนะครับก็จะได้แรงที่มากขึ้นเนาะแล้วก็ได้ตังค์แล้วก็ได้เจ้าไอเทมอีกอันหนึ่งด้วยที่มันเป็นเขียวๆ20นะครับมันจะมีการเติมอยู่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยๆอันนี้เป็นการเปิดกล่องนั่นเองครับเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องชนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดกล่องได้โอเคป่ะเดี๋ยวผมเล่นอีกสักรอบกันละกันเมื่อกี้มันจบไวไปหน่อยครับยังไม่ทันได้เห็นบรรยากาศการเล่นเลยนะฮะอันนี้อะไรดียิงไกลก่อนละกันเพิ่มคลีโอเคเร็วๆๆๆๆรีบฆ่าซอมบี้ช่วยกันยิงหน่อยเพ่โอเคเอาอะไรอีกดีเอาจำนวนกระสุนแล้วก็เร็วๆๆเอามานี่ๆๆๆเร็วๆดูดพลังงานกันด่วนเลยรีบขึ้นมายืนกันไม่เป็นไรผมเอาอันติก่อนละกันนี่อันติเต็มแล้วนี่เดี๋ยวผมขึ้นไปยิงมันตรงนั้นเลยสูตรเดิมไป สูตรเดิมจ้ะสูตรเดิมบอกเลยพี่เล่นสูตรเดิมไม่ให้มันชุบไม่ให้มันชุบไม่ให้มันชุบเก็บยาขโมยยามันด้วยเอาเดเอาเดเพื่อนเรามันเลเวล7เอ้ยไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบไม่เอาไม่เอาครับไล่ครับผมไม่ให้ชุบน่าจะชนะอีกรอบแล้วครับอุ้ยโอ้โหอันติมันเหรอเมื่อกี้ยิงแสงหน้าล้มเลยครับแต่ก็ชนะไปได้เหมือนเดิมครับผมก็บรรยากาศการเล่นก็จะประมาณนี้นะฮะคราวนี้ผมก็เล่นจนผมสามารถเปิดกล่องได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องเนี่ยมันจะได้อะไรอ๋อมีตัวอะไรไม่รู้เอากล่องมาให้เรานะครับซึ่งมันจะเป็นการสุ่มระหว่างการได้เงินนะครับแล้วก็ได้เศษของตัวละครนั่นเองนะครับแค่นี้เองเหรอโถนึกว่าจะได้แบบว่าอะไรมากกว่านี้นะครับอันนี้คือแบบโทเค็นก็ยังไม่ได้เลยนะครับก็พอเราได้ตัวของเศษตัวละครมาแล้วเนี่ยอย่าลืมไปอัปเกรดด้วยนะถ้าเกิดว่าเราสะสมเศษของตัวละครครบนะครับมันก็จะมีบอกโปรเกรสอยู่เห็นไหมอย่างตัวเมื่อกี้ที่ผมได้มาคือ8ทับ10นะครับเดี๋ยวก็รอให้มันครบก่อนเราจะสามารถอัปเกรดได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มีความเหลื่อมล้ำแน่นอนครับส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับมันก็จะมีอยู่ในหมวดของอีเวนต์นะครับพอดีผมสู้ไปแล้วน่าเสียดายเล่าให้ฟังคร่าวๆกันละกันอันบนเนี่ยมันจะเป็นการขับรถชนซอมบี้ครับเมื่อเราชนไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะมีบอสซอมบี้ออกมาเราก็ออกมาสู้กับตัวบอสของซอมบี้นะครับโดยจะมีตัวละครที่เขากำหนดมาให้ในตอนที่ผมเล่นก็คือจะเป็นตัวนี้ครับเขาจะเอาตัวนี้ให้เรามาบังคับนะครับก็ตัวนี้เป็นสายฮิลส่วนอีกกิจกรรมนึงมันยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตก็แนะนำว่าให้ลงให้หมดเท่าที่จะเป็นไปได้กันละกันนะครับเผื่อเราจะได้เหรียญมากขึ้นไงโอเคสำหรับรีวิวฉบับเบื้องต้นก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเทสดูขำๆได้นะครับซึ่งเขาบอกว่า Early Access นี่เป็นเดือนเลยเหมือนกันนะเป็นเดือนเลยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่ามันสร้างรายได้ได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะเอามาบอกข่าวกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะ